ก็มาดูกรงนกนะครับสุดยอดเลยใหญ่นะตัวนี้ก็พันสามนะครับกรงใหญ่มากก็เป็นกรงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้หลังบ้านแล้วก็จะไปทำการเลี้ยงนกของเรานะครับเลี้ยงนกเราโอ้มันจะใส่ได้ไหมใส่ได้ว่าทำไมมันเข้าไม่ค่อยได้เลยมันแคบมากเลยรูมันแคบอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงรองอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยบ้านนกเราก็ต้องมีบ้านนกบ้านนกกล้าวด้วยนะไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับ400กว่าบาทรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กอีก200กว่าบาทนะครับเดี๋ยวก็แม่ค้ากำลังไปเลือกอยู่ไปเลือกไปถาบรองขี้นกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนกหงส์หยกนะครับเอาไปเลี้ยงเรามีกรงแล้วนะครับอันนี้ครูเท่าไหร่กันเนี่ยครูละ280เด้บ่ได้บ่มาไอ้มีตัวผู้ตัวเมียไหมเราดูออกเอาตัวผู้กับตัวเมียอย่างละตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะครับตัวนี้สวยนะครับเนี่ยตัวนี้สวยด้วยนะครับตัวนี้สวยดูก่อนว่าเราจะมีแค่นี้บ่ครับนกนะครับมีข้าวเพียงนะครับตัวนี้ก็แปลกจะเอาสีเขียวนะสีเขียวนะผมชอบสีเขียวตัวนั้นที่มันผมมาถ่ายคลิปแล้วมันมาส่องดูผมนะเอาตัวสีเขียวตัวนึงก่อนสีเขียวได้สีเขียวแบบตัวนึงเขาเลี้ยงกับหนูได้ป่ะเอาหนูไว้ของรังได้ยินป่ะครับได้หนูไว้ของรังแล้วมันจะประกัดกันบ้างหนูกับนกเออรังจะหนูเลยครับแล้วตัวผู้ตัวเมียนี่เราดูยังไงฮะดูที่จมูกครับอ๋อใช่ไหมดูที่จมูกเนาะแต่ว่าชอบอ่ะเดี๋ยวจะบอกคืออยากให้เอาไปมันแพร่พันธุ์ด้วยนะนั่นละเออตัวผู้ตัวเมียอย่างละคู่ใช่ไหมล่ะเอา4คู่เลยเอาสี่คู่ม่วงจมูกเป็นสีม่วงเห็นไหมมันจะออกสีม่วงเออจมูกสีม่วงตัวผู้ได้ถ้าจมูกสีอื่นสีเนื้อน่ะจะเป็นตัวเมียอ๋ออันนี้ม่วงนี่สีตัวผู้เนื้อนี่ตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวเมียนั่นแหละเออเห็นแล้วนะม่วงเดี๋ยวเบิ้งลูกค้ากันเลยยายดูมาน้องเรียกแอบกำลังออกสีนกน้อยมันกำลังเป็นใบรุ่นเนาะเนี่ยตัวผู้สองละตัวผู้สองทีนี้อยากได้สีเอาตัวผู้กันสีเทานะสีเทาตัวนี้ตัวเมียก็เดี๋ยวไปเอาทีหลังเดี๋ยวทีหลังหาตัวผู้มันเร็วกว่านี่ดิครับนี่ดิสีฟ้านี่ดิสีฟ้าตัวนี้ตัวผู้บอกว่าเป็นตัวเมียตัวผู้เออโอเคตัวสามม่วงนี่ได้สีขาวงามเลยขาวตัวนี้นี่แหละขาวฟ้านั่นเองได้ป่ะแน่นเป็นข้าวฟ้ากับฟ้าออนนั่นก็ได้นะเนี่ยเออผมจะได้ฟ้าออนข้าวฟ้าเอาฟ้าออนนะตัวผู้มันหลายแดงแดงเนี่ยตัวหนอนแดงแดงเนี่ยแล้วก็ออกสีตัวผู้
แล้วก็คือตัวดีแล้วมาตัวเมียเอากองไม้ปะเพราะใส่ใจในนี้ตัวเมียเป็นจมูกสีอย่างเฮ้ยสีขาวสีขาวเนื้อเนื้อเอาเหลืองตัวนี้เอาเหลืองนะเออเอาเหลืองกับแกมตัวนี้แกมตัวนี้ตัวเมียตัวเมียตัวผมเบิ้งคือตัวผู้ไหมสีขาวอ๋อเป็นตัวเมียสีขาวได้แล้วทีนี้ก็ตัวสีเหลืองเมื่อกี้ขาวนั่นเหลืองนี่ดิเหลืองเหลืองแล้วก็มาเนี่ยตัวนี้เด่นนะอันนี้ขาวแดงอันนั้นแดงแดงตัวเมียตัวเมียสุดเอาสีนี้มั่งนะหัวมันโป๊กไปตัวนั้นนะมันบอกให้อ้อยมันเองหัวมันกัดนี่อ้อยมันแฉะกันเนี่ยเหลืองสดกับทางในเหลืองนั่นน่ะน่าจะในนั้นน่ะนี่เหรอทางตัวทางล่างก็ได้ที่มันฟ้าน่ะฟ้านั่นน่ะ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 มุเนี่ยเออตัวนี้เด็กตัวนี้เด็กตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียก็มีจะโตบมากเว้ยตัวขาวนุ่นๆตัวขาวนุ่นอันตัวขาวนี่เนาะเอาเขียวก็ได้เอาเขียวอ่อนก็ได้เอาเขียวเหลืองก็ได้เอามาคนหนึ่งเอาเขียวก็ได้เขียวเหลืองนะนี่นี่ขาวๆนี่เด็กครับขาวเหลืองนี่เด็กนะเนี่ยนี่นี่ก็นกที่ผมซื้อมาแล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีกี่คู่นะครับอันนี้ไม้เขาก็แถมมานี่ก็จะเป็นกรงเดี๋ยวผมกำลังทำบ้านนกอยู่นะครับกำลังทำบ้านนกทำอะไรให้นกอยู่นะครับตอนนี้โอเคใส่บ้านไปเลยดูก็ทำคอนจับนะครับทำคอนจับทำอะไรผมจะไว้หลังบ้านนะครับนี่ผมทดสอบก่อนครับกระจกด้วยทำกระจกเสริมความงามให้นกด้วยนี่เราได้ใส่กระจกเข้าไปแล้วนะครับใส่กระจกแล้วก็ใส่คอนยึดละตอนนี้นะใส่กระจกใส่คอนเดี๋ยวเราค่อยหาต้นไม้มาเพิ่มแล้วลองดูก่อนว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งนะครับตอนนี้ไปติดตั้งไว้หลังบ้านตอนนี้ผมก็มาติดตั้งไว้หลังบ้านแล้วนะครับบ้านนกของเราโอ้สุดยอดเลยใหญ่นะครับนะสูงประมาณเกือบเมตรกว่านะครับสูงมากแล้วก็มีด้านหลังก็จะมีเป็นป่าครับด้านหลังแล้วก็ผมก็เวลาฝนตกก็จะหาผ้ามาคลุมไว้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มบ้านนกอีกอาจจะเอาเป็นทางมะพร้าวมาใส่ก็ได้นี่ก็จะเป็นกระจกเสริมความงามนะครับนี่กระจกเสริมความงามก็มีนะครับใจจริงก็อยากเอากระต่ายนะมาเลี้ยงนะครับด้านล่างแต่ผมว่ามันแต่ว่าเลี้ยงได้อยู่นะแต่กลัวนกมันจะกัดเฮ้ยกลัวมันจะกัดกันระหว่างไอ้นกกับกระต่ายเดี๋ยวผมจะเอานกมาปล่อยแล้วนะครับโอเคนะครับเราจะต้องการปล่อยนกแล้วโอเคนกเตรียมจอกมาแล้วครับนกจอกมาแล้วนี่ไงพยายามบินนะครับบินไป1ตัว2ตัว3ตัวแล้วโอ้สุดยอดเลยบินออกมานะครับโอ้ขี้เต็มเลยขี้นกเต็มเลยนะครับโอ้ออกมาแล้วแต่ละตัวกำลังตื่นนะครับกำลังตื่นสถานที่อยู่ทีนี้ตอนเช้าแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเสียงนกมันจะดังจะหึมแน่นอนครับจะกลัวเราอยู่นะกลัวเราอยู่มันจะไปเกาะอยู่ฝั่งโน้นอยู่นะครับฝั่งโน้นเดี๋ยวยังไม่กล้านะบางตัวก็จะเอ๊ะบินแล้วครับออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรคุมฝนก่อนด้วยนะครับคุมฝนคุมอะไรกันกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วบ้านนะบ้านเขามีให้อยู่นะไปอยู่หลังคาบ้านนกไปอยู่หลังคาบ้านนะครับ
กำลังพยายามหาพื้นที่กันอยู่ก็จะใช้หลังคาคุมนะครับตอนนี้นะผมใช้ผ้าใบคุมแล้วก็ฝนตกก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็นกก็จะอยู่ในนี้นอนอยู่ข้างในเลยครับนกเกาะอยู่ข้างในเลยสบายเลยก็ถือว่าโอเคนะดูก่อนว่านกจะไหวไหม